สะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN World Today ครับวันนี้วันเสาร์ที่7มกราคมพ.ศ. 2566ถือว่าเป็นการสวัสดีปีใหม่กับรายการตอนแรกของปีนี้นะครับผมวารินสัจเดลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้อยู่กับวิทยากรของเราทั้ง2ท่านนะครับซึ่งก็อยู่กับรายการเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาศาลาทองนักวิชาการประจำรายการและบรรณาธิการของ TNN ช่อง16นะครับบรรณาธิการข่าวต่างประเทศครับคุณทัญชนกจงยศยิ่งครับไปทักทายทั้ง2ท่านกันก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะชวนทั้ง2ท่านพูดคุยวันนี้มีทั้งเรื่องของการปรับกระบวนทัพของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือมีทั้งเรื่องของสุญญากาศในสภาสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ไม่สามารถที่จะเลือกประธานสภาล่างที่ได้คะแนนถึงคะแนนที่ต้องการคือ218เสียงได้นี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ100ปีนะครับครั้งที่แล้วที่เกิดสภาพนี้คือในปีค.ศ.1923และปิดท้ายกันที่เรื่องของวิกฤตพลังงานและเรื่องของยุโรปนะครับจากประสบการณ์ตรงของบรรณาธิการของเราซึ่งตอนนี้กลับมานั่งอยู่ในสตูดิโอแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมิกกี้คุณเจษดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคิดถึงดิฉันไหมคะคิดถึงครับคิดถึงมากคุณผู้ชมก็คงคิดถึงครับต้องถามว่าจามไหมเพราะว่าเราเนี่ยแซวออกอากาศหลายเรื่องมากๆโอเคเดี๋ยวต้องไปย้อนดูละแล้ววันนี้ต้องให้มาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราแซวไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะเราก็บอกว่าเอ๊ะโอ้โหเห็นจัดคริสต์มาสกันกระเริกตลาดคริสต์มาสตกลงนี้ไม่ต้องประหยัดพลังงานหรือเขาไม่เจอวิกฤตเลยหรือไงคือภาพที่ออกมามันช่างดูย้อนแย้งกับสิ่งที่แบบโอ้โหเราเตือนตลอดเวลาว่าหนาวนี้พังแน่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะว่าของจริงเป็นยังไงจากประสบการณ์ที่ไปดูใน 2-3 พื้นที่ได้เลยนะครับคือเปิดปีใหม่มาเนี่ยรัสเซียยูเครนยังไม่จบนะครับแต่วันนี้เราขอพักไว้ก่อนความจริงแล้วเนี่ยคืนวันปีใหม่ของโลกตะวันตกเนี่ยก็รัสเซียก็โดนถล่มไปนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้6มกราคมเมื่อวานนี้เป็นวันปีใหม่ของรัสเซียของเขาจะเป็นปฏิทินแบบออร์โธดอกซ์นะครับก็ต้องรอจับตาดูสถานการณ์ด้วยว่าจะมีโฉมหน้าอย่างไรจะครบ24กุมภาพันธ์จะครบ1ปีนะครับเราเลยพักไว้ก่อนวันนี้อยากไปที่การปรับกระบวนทัพของคิมจองอึนซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันครับโอ้ยิงขีปนาวุธกันก่อนสิ้นปีสิ้นปีแล้วก็วันปีใหม่ก็สมญาที่เราตั้งให้เขาคือขีปนาวุธออนเซลไงฮะสำหรับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือครับยังไงฮะครั้งนี้คือผมเริ่มคิดแล้วนะครับทั้งสองท่านไม่รู้เห็นด้วยหรือเปล่าว่าเอ๊ะมันเป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าเป็นคอนสปิเรซีหรือเปล่าว่าสหรัฐทำเนียบขาวกับเกาหลีเหนือเนี่ยยกหูหากันยิงเลยจะได้ขายอาวุธได้เพิ่มจังหวะมันดูพอเหมาะพอเจาะเพราะว่าคือทุกครั้งที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยคือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วรอบๆก็ต้องสะสมอาวุธเพิ่มขึ้นไงครับซึ่งมาจากไหนล่ะก็มาจากสหรัฐไงเห็นญี่ปุ่นมีความเคลื่อนไหวเลยใช่ไหมครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ประกาศแล้วจริงๆประกาศตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วว่าจะเพิ่มนะครับงบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้นมาเป็น 10% นะอันนี้ 10% เนี่ยก็เท่ากับ NATO เลยนะนะครับซึ่งมันเท่ากับGDP ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยโอ้โหถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ2ล้านล้าน11ล้านล้านบาทขึ้นมาเยอะมากทีเดียวเพิ่ม 10% จากที่มีก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ก็จะอาจจะแตะประมาณ 2% ของ GDP ตามข้อกำหนดของ NATO 2% ของ GDP เพิ่มมาเป็น 2% ของ GDP อยู่ที่ประมาณ11ล้านล้านบาทขออภัยนะคือถ้าเป็นสหรัฐเนี่ยแบ่งค่าคอมให้เกาหลีเหนือแล้วแล้วก็คือยิงทีไรเนี่ยสหรัฐขายอาวุธได้มากขึ้นทุกทีเดี๋ยวค่อยมาคุยกันไปที่เกาหลีเหนือก่อนดีกว่าคือจะเห็นได้ว่าคิมจองอึนเนี่ยเขาก็มีการสั่งการนะคะข่าวที่ออกมาคือสั่งการให้มีการระดมเพิ่มในการผลิตอาวุธทางยุทธวิธีต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ด้วยซึ่งพอเป็นอย่างนี้นะคะก็เลยทำให้เกาหลีใต้เองญี่ปุ่นเองก็ขยับใช่ไหมคะแล้วก็มันมีกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณวันที่26ธันวาคมจู่ๆก็มีโดรนของเกาหลีเหนือเนี่ย5ตัวบินโฉบเข้าไปอยู่ในน่านฟ้าเกาหลีใต้หลายชั่วโมงไม่ใช่แบบไปแป๊บๆกลับนะแล้วข่าวเนี่ยเพิ่งออกมานะคะว่าทางกองทัพเกาหลีใต้เองยอมรับว่ามันมี1ตัวไปบินเหนือเขตห้ามบินใกล้ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็เลยทำให้เป็นเรื่องร้อนของรัฐบาลเกาหลีใต้เพราะว่าโดนด่าโดนตำหนิว่าเอางี้ในฝั่งกลาโหมฝั่งกองทัพทำอะไรอยู่ทำไมปล่อยให้โดนเกาหลีเหนือเนี่ยเข้ามาได้ขนาดนี้แล้วมาตรงเขตห้ามบินก็เลยทำให้ตัวของยุนซอกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ตอนนี้สั่งแล้วนะคะว่า
ถ้าล้ำมาอีกรอบนึงเนี่ยเดี๋ยวจะยกเลิกข้อตกลงทางการทหารที่ลงนามในปี2018ถ้าจำกันได้นะคะตอนที่ตัวมุนแจอินใช่ไหมคะผู้นำคนเก่ากับคิมจองอึนไปจับมือกันตรง DMC หวานชื่นต้อนรับกันจุงไม้จุงมือจุงไม้จุงมือแบบว่าอ้าแขนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยลงนามกันตอนนั้นยุนซอกยอนบอกว่าจะยกเลิกแล้วล่ะถ้าล้ำเข้ามาอีกรอบซึ่งตอนนี้มันก็มีคำถามนะคะว่าทำไมเกาหลีเหนือทำแบบนี้ทำไมอย่างปีที่แล้วเนี่ยยิงขีปนาวุธไปทั้งหมด90ลูกที่ทดสอบไปนะคะแต่สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นปีที่แล้วที่เราคาดการณ์กันว่าเอ๊ะจะมีการทดสอบนิวเคลียร์หรือเปล่าหลังจากที่รอกันมา5ปีครั้งสุดท้ายคือปี2017ปรากฏว่าเขายังไม่ได้ทดสอบแต่ทีเนี้ยค่ะมันก็มีการคาดการณ์บรรดานักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยค่ะตามสื่อต่างๆเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทีมคิมจองอึนทำในปี2022เนี่ยนะคะถือว่ายังเบานะโอ้โหปีนี้2023จะยิ่งกว่าเหรอฮะจะร้อนแรงกว่าเดิมดุเดือดกว่าเดิมบนคาบสมุทรเกาหลีเพราะว่า มันมีปัจจัยคือ1ทางยุนซอกยอนก็ไม่ยอมยุนซอกยอนก็คืออีกนโยบายอีกมุมหนึ่งของมูนแจอินใช่ไหมคะคือยุนซอกยอนบอกว่าเราต้องเสริมความแข็งแกร่งทางการทหารด้วยวิธีอะไรอะซ้อมรบกลับมาซ้อมรบเต็มรูปแบบกับสหรัฐซึ่งเรื่องนี้เกาหลีเหนือก็ไม่พอใจอย่างมากนะคะกับส่วนที่สองคิมจองอึนก็ไม่ยอมแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะซ้อมหรือว่ายิงอะไรต่างๆหนักกว่าเดิมหรือพัฒนานิวเคลียร์ให้ได้เพื่อที่ว่าจะได้สร้างหมากหรือแต้มต่อในการต่อรองตอนนี้ถ้าไปชวนคิมจองอึนคุยเขาไม่คุยเพราะว่าเขามองว่าเขาต้องมีอะไรที่มันแบบที่สุดอะที่ทำให้สหรัฐและเกาหลีใต้ยอมคุยกับเขาโดยที่เขามีความเป็นต่ออันนี้เป็นการวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศนะคะที่ที่เราก็ไปสังเกตการมาว่าแต่ละคนเขามองยังไงอันนี้จริงๆก็สอดคล้องนะเพราะว่าตัวของคิมจองอึนเองตอนช่วงปีใหม่เนี่ยเขาก็มีการพูดออกมามีสารออกมาสารปีใหม่เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าปีหน้าเนี่ยก็คือปีนี้เนี่ยนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะยิ่งพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศซึ่งมันไม่น่าจะใช่แค่ป้องกันละนะฮะก็มันอย่างที่คุณนิบอกเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้ประเทศรอบข้างเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ก็ดีอย่างญี่ปุ่นก็ดีนะ 2% ของ GDP เนี่ยมีแค่ NATO เท่านั้นนะฮะแต่ NATO บางประเทศยังทำไม่ได้เลยนะ 2% GDP เนี่ย11ล้านล้านบาทนะฮะคีย์เวิร์ดของอาจารย์เจษดาป้องกันประเทศคือในเมื่อประเทศเองก็เผชิญกับความหิวโหยความอดอยากทางด้านของอาหารด้วยถูกไหมครับแล้วต้องรอความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้วยผู้ถูกคว่ำบาตรด้วยป้องกันประเทศในที่นี้คงหมายถึงป้องกันอธิปไตยใช่ไหมครับหรือน่าจะหมายป้องกันประเทศจากอะไรฮะน่าจะหมายความว่าอย่างนั้นนะคือเขาคงมองว่าผมคิดว่านะเวลาที่ผู้นำประเทศเนี่ยจะสร้างความชอบธรรมอะไรแบบเนี้ยมันต้องมีการสร้างวาทกรรมว่าประเทศของเราเนี่ยถูกคุกคามนะเราจึงต้องมีความชอบธรรมในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในการทำอะไรแบบนี้ผมคิดว่าเขากำลังพยายามจะสร้างวาทกรรมแบบนี้ว่ามีศัตรูจากภายนอกมีคนจากภายนอกเนี่ยกำลังจะคุกคามของเขาด้วยป้องกันระบอบเรจิมของเขาอำนาจอธิปไตยของเขาใช่ค่ะเชื่อไว้อย่างนั้นค่ะทีนี้มันก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะคะว่าเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาไบเดนเนี่ยเพิ่งผ่านกฎหมายตัวนึงนะคะชื่อเนี่ยอาจจะฟังแล้วดูคุ้นๆนะคะมีชื่อว่า Otto Warmbier Countering North Korean Censorship and Surveillance Act เป็นร่างกฎหมายเป็นพรบที่ชื่อว่า Otto Warmbier จำได้ไหมคะนักศึกษาอเมริกันที่ไปเที่ยวเกาหลีเหนือแล้วจู่ๆก็ถูกจับฐานว่าแบบว่าเป็นสายลับเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกจำคุกที่นู่นจนเจรจากันปล่อยตัวมาได้มาถึงที่อเมริกาในสภาพคือไม่รู้สึกตัวแล้วอะแล้วอยู่ได้แป๊บเดียวก็คือเสียชีวิตทีเนี้ยอเมริกาก็เลยออกกฎหมายตัวนี้มากฎหมายตัวเนี้ยมีใจความคือจะไปบั่นทอนหรือทำลายpropaganda ของเกาหลีเหนือหรือการโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือโดยยังไงจะพยายามหย่อนข้อมูลจากโลกภายนอกให้กับคนเกาหลีเหนือที่อยู่ภายในแล้วก็ไบเดนเนี่ยทุ่มงบเยอะเลยนะ50ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการนี้ 1,700 ล้านบาทแล้วก็จะมีหลายๆช่องทางในการที่จะแทรกซึมสอดข้อมูลเข้าไปในเกาหลีเหนือเพื่ออยากจะให้คนเกาหลีเหนือรู้นะว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงคนอื่นเขาเป็นยังไงกันแล้วจะเอาข่าวสารไปให้แต่ทีเนี้ยมันก็มีคนทั้งคัดค้านและเห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยเขาถูกปิดกั้นข้อมูลข่าวสารเขาไม่ได้รับรู้อะไรเลยใช่ไหมคะว่าข้างนอกเป็นยังไงเขาควรจะได้รับรู้ว่าโลกภายนอกมันไปขนาดไหนแล้วแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่าเนี่ยไบเดนทำแบบนี้ไม่ถูกนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นดาบสองคมที่ทำให้ก็รู้อยู่ว่าเกาหลีเหนือเขามีกฎหมายว่าใครที่ไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายนอกอะไรเงี้ยคือโทษหนักนะโทษแรงเลยโทษแบบเข้าค่ายแรงงานประหารชีวิตนู่นนี่คือคุณยิ่งทำให้คนเกาหลีเหนืออยู่ในอันตรายหรือเปล่าแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่า
คุณน่าจะหากระบวนการหรือวิธีการอะไรที่ทำให้เกิดการเจรจากันมากกว่าไหมมากกว่าที่จะไปบั่นทอนเขาภายในเพราะว่าถ้ามันเกิดการเจรจาปุ๊บเนี่ยมันเป็นอะไรจากท็อปดาวลงมาไงผู้นำกับผู้นำคุยกันคุยกันรู้เรื่องแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ประชาชนอาจจะอยู่ดีมีสุขขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าทำแบบเนี้ยคุณจะไปคาดหวังว่าให้คนเกาหลีเหนือรับรู้ข่าวสารภายนอกแล้วจะจุดขึ้นมาปฏิวัติมันเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้คือคนที่ไม่เห็นด้วยนะและลึกๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่ใช่ว่าคนเกาหลีเหนือไม่ได้รับทราบความเป็นไปในโลกภายนอกนะครับคือเขาก็มีโซเชียลมีเดียของเขาแล้วที่ผ่านมาคือโลกมันก็เปิดแล้วนะฮะยิ่งเจอโควิดอะไรเข้าไปแล้วเขาก็มีความสัมพันธ์กับบางประเทศที่เขาไม่ได้อยู่ลำพังอย่างนี้ดีกว่าเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละพวกกันกับอเมริกาแล้วคำพูดที่คุณมิกกี้ใช้เนี่ยก็คือมันก็เหมือนสงครามข้อมูลข่าวสารนะคือเราก็มองได้ว่านี่ก็เป็นโปรพาแกนดาของสหรัฐในการที่จะโปรโมตแนวคิดของตนเข้าไปแล้วยิ่งพอบอกว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยถูกตีกรอบไม่ให้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกคนอเมริกาเองส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นไต้หวันกับไทยแลนด์ยังแยกไม่ออกเลยใช่ที่ลงผิดนะไม่แต่นี้ที่ฉันอ่านแล้วผู้สื่อข่าวซีเอ็นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดเขารู้ดีเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคจ้ะสับสวิตช์อะไรสักอย่างนั่นแหละแต่อันนี้ผมยืนยันในฐานะผู้ที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเนี่ยคนอเมริกาส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จริงๆมันคือไทยแลนด์กับไต้หวันไต้หวันเนี่ยสลับกันเขาแยกไม่ออกนี่ไม่ใช่นี่แล้วนั่นคือตั้งแต่สมัย 90s จนถึงวันนี้แล้วยังเห็นความผิดพลาดแบบนี้ถ้าเป็นประเทศอื่นผมจะไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่ไอ้คู่ไทยแลนด์ไต้หวันเนี่ยนะครับซึ่งเราเคยคุยกันเยอะแล้วในรายการว่าคนอเมริกาเองก็อยู่ในกลาครอบเหมือนกันกับการเสพสิ่งที่เกิดขึ้นนอกอเมริกาเพราะว่าสื่อเขาโครงสร้างของสื่อเขาเนี่ยนำเสนอสิ่งที่ใกล้ตัวเขามากที่สุดก่อนข่าวต่างประเทศเนี่ยอุ้ยน้อยมากครับคุณมิกกี้ไม่เหมือนอย่างบ้านเรายังให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นไปในประเทศไทยในภูมิภาคหรือว่าระดับโลกเรามีรายการแบบนี้นะฮะคืออเมริกาไม่มีนะแต่มันจะแตกต่างจากยุโรปนะเพราะว่ายุโรปเนี่ยช่องทีวีตามบ้านเนี่ยคุยแต่เรื่องความเป็นไปของโลกอาจจะเป็นเพราะว่ายุโรปเนี่ยเขาเป็นสังคมที่มันมาจากหลายๆประเทศรวมกันเป็นสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นต้องรู้ความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคและนอกภูมิภาคอย่างนี้ฉันไปเปิดดูทีวีเนี่ยมีแต่รายการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศเลยจะมองไงฮะว่านี่แหละอเมริกาเองก็คุมคนของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่อีลอนมัสก์ออกมาเผยว่าเขาก็ไม่ได้มีอิสรภาพเต็มที่ในการที่จะทวีตอะไรก็ได้มันก็เป็นใบสั่งมาจากทาง CIA FBI อยู่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะมองในมุมกลับเนี่ยนี่ก็คือเป็นการคุมข้อมูลข่าวสารที่คนอเมริกาเนี่ยเสพด้วยเหมือนกันเขาก็รับรู้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกในมุมที่สหรัฐหรือรัฐบาลกลางต้องการให้เขารับรู้อย่างเช่นถ้าเกิดจะมองจีนเป็นคู่อริคนสหรัฐส่วนใหญ่ก็จะมองแบบนั้นเพราะว่า narrative หรือว่าการสร้างวาทกรรมการสร้างวาทกรรมมันไปในแนวนั้นทิศทางนั้นผมก็เป็นทุกประเทศครับทุกประเทศก็พยายามจะสร้างวาทกรรมของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นฮีโร่มีคนเข้ามาคุกคามเราจึงต้องสร้างความชอบธรรมแบบนี้ก็ผมก็เป็นเรื่องปกติครับทีนี้ยังไงฮะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นพอเกาหลีเนี่ยฮึ่มแบบนี้ก็จริงๆปีนี้บทบาทของเกาหลีของขออภัยของญี่ปุ่นเองก็น่าสนใจนะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก่อนปีใหม่เราคุยกันถึงเรื่องการประชุมต่างๆในอาเซียนที่จะเป็นเจ้าภาพนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพ G7นะฮะจะเป็นเจ้าภาพ G7 แล้วก็เลือกว่าจะประชุมที่ฮิโรชิมาอันนั้นก็เป็นสารที่สำคัญที่ญี่ปุ่นต้องการจะส่งออกไปทั่วโลกนะโดยเฉพาะเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ญี่ปุ่นมาค่อนข้างชัดเจนและที่สำคัญอีกบทบาทหนึ่งของญี่ปุ่นที่กำลังแอคทีฟมากตอนนี้เดี๋ยวตัวของคิชิดะเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเดินทางไปเยือนสหรัฐด้วยนะวันที่13ไปทำเนียบขาวแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะไปเดินสายทั่วยุโรปประเทศ G7 ต่างๆด้วยและอีกเวทีนึงที่ญี่ปุ่นแอคทีฟมากๆตอนนี้คือ UNSC นะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสมาชิกไม่ถาวรอยู่จะหมดวาระปี2024ญี่ปุ่นเองก็พยายามจะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเรื่องนี้มากจริงเราเคยคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งแล้วว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนเป็นเดดล็อกเนาะใน UNSC ที่สมาชิกถาวรเนี่ยสามารถจะวีโต้ซึ่งกันและกันได้มันก็เลยเนี่ยเวลาจะมีข้อมติเรื่องต่างๆเรื่องเกาหลีเหนือเรื่องรัสเซียเนี่ยมันก็จะโดนวีโต้กันไปตลอดญี่ปุ่นเนี่ยต้องการที่จะให้เกิดการปฏิรูปว่าอะทำไมไม่ทำเป็นโควต้าล่ะเอาประเทศอย่างตัวแทนแอฟริกาอินเดียญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับให้มันมีความโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็ให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นแต่หลายๆคนก็มองว่าน่าจะทำได้ยากแหละแต่ถึงกระนั้นนะก็ยังอยากให้เห็นบทบาทของญี่ปุ่นนะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะผลักดันประเด็นต่างๆขึ้นมาซึ่งบทบาทของญี่ปุ่นในปีหน้าโดยเฉพาะเรื่องของจีนนะครับเรื่องของรัสเซียเรื่องของเกาหลีเหนือเนี่ยค่อนข้างน่าจับตามองเช่นเดียวกันครับได้เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาที่อเมริกากันต่อนะครับกับสุญญากาศที่เกิดขึ้นในสภาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เปิดการประชุมแล้วไม่สามารถที่จะโหวตเลือกประธานสภาล่างได้นะครับ
สนับสนุนโดยยันฮีโคเพนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณกลับมาติดตาม World Today กันต่อนะครับผมวารินสัจเดียวอยู่กับคุณทันชนกจงยศยิ่งและดร.เจษฎาสาลาทองนะครับเราจะไปกันที่การเมืองสหรัฐในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่สภาล่างไม่สามารถที่จะโหวตเลือกประธานสภาได้ถึงหลายครั้งหลายคราและบางครั้งนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัวแทนจากทางฝั่งเดโมแครตได้คะแนนแซงริพับลิกันด้วยซ้ำทั้งที่เสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมานั้นเป็นของริพับลิกันแล้วนะครับเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ100ปีครั้งสุดท้ายคือในปีคศ1923ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเราบันทึกเทปรายการนี้กันเนี่ยคือเย็นวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยซึ่งเสาร์2ทุ่มครึ่งแบบนี้เนี่ยคือที่อเมริกาอาจจะได้แล้วนี่เรากำลังวิเคราะห์กันกำลังชวนคุยกันถึงช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเลือกได้ คือตามพาดหัวข่าวเนี่ยใช้คำว่า chaos วุ่นวาย วุ่นวาย วุ่นวายแล้วก็วุ่นวายถึงขั้นชนิดที่ว่าไบเดนออกมาบอกว่ามันอับอายขายหน้าไบเดนบอกว่าทั้งโลกเนี่ย the race of the world เขากำลังดูเราอยู่แล้วคือช่วยทำอะไรให้มันจบได้ไหมไบเดนก็แบบคือ embarrassing อ่ะอับอายขายหน้าอุ้ยไม่ใช่ครั้งแรกไหม Capitol Hill 6 มกราคมตอนนั้นนั่นก็ embarrassing ไหมใช่คือไบเดนบอกแล้วไงว่าเราอ่ะเหมือนกับว่าแย่มาแล้วครั้งหนึ่งคือวันที่6 มกราคมที่ผู้สนับสนุนทรัมป์ไปบุกทำเนียบ Capitol Hill สภาสภาคอนเกรสกว่าจะแก้ปัญหามาได้เนี่ยนี่มาเจออีกแล้วเหรอนี่ยังเลือกไม่ได้เหรออะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ100ปีเลยนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือเดโมแครตเนี่ยออกมาทับถมกันใหญ่เลยแนนซี่คงแบบว่าสะใจ I get the last laughรอบที่หลังดังกว่าแนนซี่คงหูหูหูอยู่นึกภาพเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเราจำกันได้เลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสภาสูงก็คือสวเนี่ยเดโมแครตได้ไปแต่สภาล่างนะครับสสเนี่ยกลายเป็นว่าริพับลิกันได้ไปแบบปริมปริมนะฮะสี่เสียงใช่ไหมใช่ได้ไปแบบปริมปริมทีนี้อ่ะพอเป็นแบบนี้หมายถึงชนะสี่เสียงชนะเดโมแครตแค่สี่คนชนะแค่ชนะสี่คนทุกคนก็มองว่านี่ก็เป็นปัญหาแล้วนะใช่เพราะว่าชนะไม่เยอะทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยตามธรรมเนียมเนี่ยก็ต้องมีการเลือกประธานสภาซึ่งปกติใครชนะคนนั้นก็จะโหวตได้ไปซึ่งครั้งนี้เนี่ยอันแน่นอนว่าแนนซี่ก็บายบายแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะต้องเป็นฝั่งเดโมแครตทางริพับลิกันปกติผู้นำพรรคฝ่ายค้านเดิมก็คือเควินแมคคาร์ธีก็ควรจะต้องได้เป็นประธานสภาถ้าดูตามนี้นะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่ากลายเป็นว่าริพับลิกันเองเนี่ยพอโหวตกันเนี่ยมีคนไม่โหวตให้กับเควินแมคคาร์ธีซึ่งคนที่ไม่โหวตเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า Freedom Caucus มีอยู่ประมาณ20คนสาเหตุที่เขาไม่ยอมโหวตให้กับทางเควินเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเควินเนี่ยยังขวาไม่จัดพอคือรู้สึกว่าคุณยังไม่ represent หรือไม่เป็นตัวแทนริพับลิกันที่ขวาจัดขนาดนั้นคือตอนนี้ครับมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในของริพับลิกันเองที่เสียงแตกมากนะครับแล้วก็แม้กระทั่งทรัมป์เองคนนี้กลุ่มนี้ก็ไม่ฟังทรัมป์นะคือทรัมป์กับตัวเควินเนี่ยค่อนข้างมีความสัมพันธ์อันดีแล้วทรัมป์เนี่ยออกมาบอกเลยนะว่าอ่ะเหมือนกับว่าอ่ะเลือกให้กับเลือกเควินหน่อยเถอะแต่กลุ่มนี้ก็ไม่ฟังทรัมป์สะท้อนอีกว่าทรัมป์เองเนี่ยอำนาจบารมีในริพับลิกันเองเนี่ยก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วก็สะท้อนต่อไปอีกว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยนะครับประกาศว่าจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024เนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ละนะฮะสงสัยต้องลงในนามอิสระแหละถ้างั้นเพราะว่าถ้าเกิดเอา popular vote เนี่ยคะแนนเขาเกิน70ล้านเสียงอยู่แล้วไงฮะตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในริพับลิกันเองอะไรคือยังขวาไม่จัดพอฮะคือตัวคนที่เขาคัดค้านแมคคาร์ธีเนี่ยเขามองว่าแมคคาร์ธีเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเมนสตรีมโพลิติเชียนเกินไปเป็นนักการเมืองที่เขาเรียกอะไรกระแสหลักกระแสหลักมากเกินไปจุดยืนอุดมการณ์ในแง่ความเป็นอนุรักษ์นิยมอ่ะมันยังไม่แรงพอใช่แล้วก็มองว่าเป็นคนที่แบบโห
หยหาหิวอำนาจมากเกินไปอันนี้ทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาอ้างว่าอย่างนั้นคือในฝั่งของกลุ่ม20คนที่ไม่โหวตให้เนี่ยนะคะเขาก็มีความเห็นต่างไม่ได้หมายความว่าอุ๊ยคิดเหมือนกันทุกเรื่องนะมีความเห็นต่างคืออย่างบางคนมองว่าอันนี้มันคือเป็นอิชชูส่วนตัวไม่ชอบไม่ชอบแค่ไม่ชอบแมคคาที่อ่ะไงไม่ชอบก็ไม่เลือกไม่ชอบก็ไม่เลือกใช่มั้ยคะขี้หน้าไม่ชอบขี้หน้าแค่นั้นแหละแล้วบางคนก็มองว่าอย่างที่บอกเป็นเรื่องอุดมการณ์ไม่แรงพอบางคนก็มองว่าคืออยากให้แมคคาที่ถ้าเกิดจะเป็นประธานนะคุณต้องให้คำมั่นว่าคุณจะแรงคุณจะแรงมากในสภาคุณจะชัตดาวน์กัฟเวอร์เมนต์คุณจะขัดขวางการใช้งบประมาณเยอะคุณจะนู่นนั่นนี่อะไรแบบที่เป็นวาระที่ฝั่งเนี้ยเขาต้องการแต่ทีเนี้ยมันเกิดคำถามว่า Republican มีส.ส. 222คนใช่ไหมคะ20คนคือประมาณแค่ไม่ถึง 10% ของส.ส.ที่ Republican มีทั้งหมดแต่ทำให้สภาไปต่อไม่ได้ทำให้ Republican เกิดปัญหาแล้วก็ถูกคนว่ามากมายว่าทำไมไม่มีความเป็นเอกภาพในพรรคแม้กระทั่งมีการตั้งคำถามว่ามันใช่เหรอกับเสียงส่วนน้อยของพรรคแล้วทำให้เกิดความปั่นป่วนขนาดนี้ณวันที่เราอัดรายการเนี่ยค่ะโหวตมาแล้ว6รอบโหวตมาแล้ว6รอบนะคะคือวันอังคารเนี่ยโหวต3รอบครับวันพุธโหวตอีก3รอบทำให้ต้องไปต่อรอบที่7คือวันพฤหัสตอนเที่ยงคืนตามเวลาไทยเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดภาพออกมาว่าทำไมคุณปล่อยให้คนแค่เนี้ยคุณบริหารจัดการกันในพักไม่ได้แล้วถ้าแค่นี้คุณบริหารจัดการไม่ได้อะต่อไปเนี่ยสภาน่าจะป่วนเพราะนี่ป่วนตั้งแต่วันแรกคุณต้องโหวตกฎหมายอีกเยอะคุณต้องเสนออะไรอีกเยอะแล้วคุณจะต้องมานั่งวิ่งล็อบบี้เฉพาะในกลุ่มของรีพับลิกันเองเพราะว่าเดโมแครตไม่แตกแถวเลยนะเดโมแครตคือโหวตให้อีกคนนึงอ่ะเป็นแบบโหวตกี่รอบก็212คือเท่าเดิมแต่รีพับลิกันเนี่ยปรากฏว่าตัวแมคคาที่ยิ่งโหวตคะแนนยิ่งลดลงจาก203เหลือ202ตอนนี้เหลือ201อุ้ยทีนี้ก็อย่างที่คุณมิกบอกนะครับเสริมนิดนึงว่าพอมันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาก็มีคนนะบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมไม่ต้องเอาถึง218เสียงไหมเอาลดลงมาหน่อยเพื่อจะได้ให้มันไปต่อได้จะไปเปลี่ยนกฎเขาอีกเหรอมีคนเสนอบอกให้เปลี่ยนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณมิกบอกว่าสุญญากาศมันมีปัญหาอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือว่าส.ส.ใหม่สาบานตนไม่ได้ใช่ก็คือเข้ารับตำแหน่งทำงานไม่ได้ตอนนี้สถานะคือ representative elect ก็คือผู้ได้รับเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นส.ส.นะว่าที่ยังไม่ official ยังไม่เป็นทางการนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีพวกงานคณะกรรมการต่างๆเต็มไปหมดเลยอะที่พอเข้าสู่ตำแหน่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะต้องผลักดันต่อไปเลยไปต่อไม่ได้ครับทำไม่ได้นะกับอีกข้อหนึ่งมีคนบอกว่าเขาแกล้งไบเดนเหรอใช่จริงๆท้ายสุดก็จะไปจริงๆแล้วมันกระทบไบเดนนะหรือนี่เป็นแบบว่ากุสโลบายแต่ภาพออกมามันก็ดูไม่ดีกับรัฐบาลมากกว่าจริงๆแต่ไบเดนบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเรานี่เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าทำให้ขายหน้ามันเรื่องของไบเดนเลยไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าไม่รู้ไบเดนบอกว่าแบบไบเดนพูดออกมาว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราในที่นี้คือทำเนียบขาวของรัฐบาลของเดโมแครตเป็นเรื่องของรีพับลิกันแล้วขอให้รีพับลิกันแบบว่าทำอะไรให้มันจบๆได้ไหมครับแต่มันก็น่าคิดนะอย่างที่อาจารย์เจตพูดเพราะว่าตัวแมคคาที่เนี่ยฝั่งอนุรักษ์นิยมจ๋าเนี่ยไม่ชอบใช่ไหมคะทรัมป์ก็อุตส่าห์ไปก่อนการโหวตรอบที่วันที่สองอ่ะอุตส่าห์ไปเขียนในชุดโซเชียลของตัวเองอ่ะว่าให้ไปช่วยกันเลือกแล้วก็เชื่อว่าในระบบล็อบบี้ของสหรัฐเนี่ยมันก็ต้องคุยกันเบื้องหลังอยู่แล้วแต่ท้ายสุดแล้วว่าส.ส.ที่เป็นคนของทรัมป์อ่ะไม่โหวตให้ไม่ฟังทรัมป์เนี่ยก็คือกลายเป็นว่าบารมีของทรัมป์เนี่ยไม่ได้แรงพอขนาดนั้นก็เราเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งหน้าเนี่ยจะยังไงนะแล้วบรรดาทรัมเปียนนะคนที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยจะว่ายังไงก็ดีฮะโลกกำลังดูเขาอยู่แต่อย่างคุณมารินเนี่ยสายอเมริกาคุณมารินมองสถานการณ์นี้ยังไงคะคือโหผมมองว่าเขาก็จะต้องมีคำแก้ตัวว่านี่คือความสวยงามของประชาธิปไตยมีคำนี้แน่นอนมันคือความงดงามมันคือความงดงามของคืออเมริกาเป็นประเทศแห่งเรทอริกอะฮะคุณมิกกี้คือเป็นประเทศของการที่แบบมองโลกเป็นบวกได้หมดถ้าเกิดว่าเป็นความผิดพลาดของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องมีวิธีการพูดให้มันออกมาเป็นภาพที่บวกไม่ได้ไงมันเสียไม่ได้เพราะว่าคือเขาส่งออกเดโมคราซีไปทั่วโลกแล้วเป็นเหมือนบีคอนเป็นเหมือนแสงนำความเป็นประชาธิปไตยของโลกเนี่ยนะครับเขาก็ต้องครับต้องถึงแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามก็ต้องออกมาบอกว่ามันคือความสวยงามก็บรรดาสสประชาธิปไตยเขาก็มาแก้ต่างแบบนี้ชัตดาวน์เขายังเคยมาแล้วเลยถูกไหมฮะใช่อเมริกาในข้อดีของเขาอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะมีกลไกที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมานั่งคุยกันแหละค่ะคือถ้ามันลากไปถึงสักระยะหนึ่งแล้วมันกระทบ
ซึ่งสุดท้ายแล้วพอมันกระทบเนี่ยมันก็จะกระทบกับฐานเสียงของทั้งสองฝ่ายเองนั่นแหละถูกไหมฮะก็คงต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งค่ะแต่ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยนะคะที่ถามว่าทำไมถึงเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวแบบที่ผู้คนให้ความสนใจเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญก็รองอันดับ2ใช่ไหมใช่คือถ้าประธานาธิบดีทำหน้าที่ไม่ได้รองประธานาธิบดีทำหน้าที่ไม่ได้คนที่จะขึ้นคือประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วคนที่4คือประธานรัฐสภาก็ไล่เรียงกันไปแต่ว่าในส่วนประธานของวุฒิสภาคือคนที่4แต่ประธานสวเนี่ยเขาเลือกกันจบไปเรียบร้อยแล้วสวจบไปตั้งแต่วันอังคารแล้วก็คือคุณกมลาใช่ไหมใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะรู้สึกเป็นผู้หญิงอีกคนนึงคุณกมลาตอนนั้นที่เขาสำคัญเขาจะเป็นคนที่สามารถชี้ได้ครับเขาเป็นหนึ่งเสียงที่ชี้ได้ก็เนี่ยฮะผมว่าคือเราก็ต้องคอยจับตาดูว่าเช็คแอนด์บาลานซ์ของเขามันจะเป็นยังไงคือเขาภูมิใจในระบบการตรวจสอบของเขาการทวงดุลอำนาจมันจะยังฟังชั่นไหมใช่เข้าใจว่าเลือกไม่ได้เนี่ยค่ะก็จะเลือกไปจนกว่าจะเลือกได้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าณจนถึงตอนที่เราคุยอยู่เนี่ยแมคคาที่เขาไม่ถอนตัวคือฝั่งที่เขาไม่ยอมเลือกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาคนอื่นแล้วตัวคุณแมคคาที่เขาไม่ถอนตัวก็อย่างที่บอกมันก็กลับไปที่คำถามว่าก็คนส่วนใหญ่เขาจะเอาแมคคาที่อ่ะจะคุณจะมาบังคับให้เขาถอนตัวก็สุดท้ายแล้วก็คงต้องกล่อมกลุ่มนี้แหละครับว่าเห็นแก่พักเห็นแก่ความเป็นเอกภาพของพักแล้วจะแลกเปลี่ยนด้วยอะไรเจรจากันอยู่มันคือการต่อรองเจรจากันเพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวอีก2ปีก็จะเป็นการเลือกตั้งสนามใหญ่แล้วถ้าเกิดรีพับลิกันภาพออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีต่อพักแน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาปิดท้ายกันที่วิกฤตพลังงานกับประสบการณ์ตรงของบรรณาธิการของเรานะครับที่เพิ่งกลับมาจากยูโรทริปนะครับกลับมาจากทวีปยุโรปมาเล่าสิ่งที่เห็นให้ได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้สภาพความเป็นจริงข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องของพลังงานสนับสนุนโดย CP Photon Allmark iBlue 85นวัตกรรมยานยนต์ระดับ Best in Class กลับมาปิดท้ายกันนะครับในช่วงนี้มาตรวจสอบเรื่องของวิกฤตพลังงานล่าสุดกันหลังปีใหม่นะครับอากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนไม่ใช่แต่ในยุโรปแต่ว่าหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยนะครับเราเห็นทั้งที่สหรัฐที่ญี่ปุ่นก็ดีนะครับหรือว่าแม้แต่บ้านเราเองภาคใต้ก็มีพายุด้วยเหมือนกันนะครับเอาวิกฤตพลังงานก่อนหรือจะเอาประสบการณ์ตรงจากยุโรปก่อนฮะคุณมิกกี้ให้ก่อนก็ได้ผมว่ายุโรปก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาพูดเรื่องวิกฤตพลังงานกันเยอะว่าหน้าหนาวแล้วนะครับสงครามยังไม่จบเนี่ยทุกอย่างมันจะแพงขึ้นแล้วเราจะเข้าสู่วิกฤตขาดแคลนอาหารด้วยซ้ำนะครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับดิฉันว่าตอนนี้โชคเข้าข้างยุโรปเพราะว่าอากาศไม่ค่อยหนาวคือตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยอากาศก็ไม่ได้หนาวเยอะช่วงที่เดือนธันวาคมเนี่ยจะมีอยู่สัปดาห์เดียวที่ยุโรปหนาวมากหนาวแบบติดลบเยอะๆและหิมะลงเยอะๆพอเข้าสู่สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4กลายเป็นอุ่นขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็ตอนนี้ในช่วงเดือนต้นเดือนมกราคมเนี่ยค่ะหลายประเทศในยุโรปอากาศก็แปรปรวนนะกลายเป็นช่วงเวลาของเดือนมกราคมที่ร้อนที่สุดใช่ทำลายสถิติหลายประเทศเลยครับคือรายงานเนี่ยบอกว่าที่ลิเทนสไตน์เนี่ย20องศาเซลเซียสนะที่เมืองยาวนิกสาธารณรัฐเช็ก 19.6 องศาเซลเซียสนะไปแตะประมาณ20องศานั้นเลยที่โปรแลนด์19องศาเซลเซียสนี่คือสปริงนะเนี่ยใช่นี่คืออากาศของฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าจริงๆแล้วมกราคมมันควรจะเป็นอากาศติดลบครับอันนี้คือเปิดมาสัปดาห์แรกเนี่ยเท่ากับว่าน่ากลัวนะพอมันไม่ได้หนาวมากหมายความว่าอัตราการใช้พลังงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงปรี๊ดขนาดนั้นอันนี้ก็คือถือว่าโชคดีแต่ทีนี้ต้องจับตาดูหลังจากนี้ว่ามันจะกลับมาหนาวไหมเพราะว่าอันที่จริงเนี่ยอย่างครอบครัวที่ฝรั่งเศสก็จะบอกว่าก่อนหน้าที่ดิฉันจะกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าต้นเดือนมกราคมจะติดลบมากเลยเพราะว่าอากาศจะหนาวจัดมากตามการคาดการณ์แต่ปรากฏว่าก็อุ่นแต่มันดูน่ากลัวนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียไงข้อดีคือเอ้ยวิกฤตพลังงานของเราเนี่ยโอ้โหช่วยได้ละแต่ข้อเสียคือเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้กับอากาศไงเพราะว่าอีกฝั่งนึงในขณะที่ยุโรปเนี่ยอุ่นขึ้นนะฮะ
แต่ว่าทางสหรัฐเนี่ยหนาวจัดเจอพายุหิมะนะครับคนเสียชีวิตเยอะมากแล้วก็อย่างสายการบินนะครับหลายสายอย่างเซาเวสเราเห็นภาพเลยว่าเครื่องบินเนี่ยขึ้นบินไม่ได้ประชาชนตกค้างจำนวนมากนะครับแล้วก็หิมะเนี่ยหนามากในหลายพื้นที่ก็ที่มีข่าวดารานะเจอร์มี่เรเนอร์ครับที่จะไปช่วยนะครับดันหิมะออกไปตัวเองก็ประสบอุบัติเหตุเป็นต้นดังนั้นเนี่ยผมว่าค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ทางยุโรปเองก็มีการคุยกันเลยนะว่าอ้าวต่อไปสกีรีสอร์ททั้งหลายแหละที่สวิสที่อะไรเงี้ยจะทำยังไงเพราะว่าหิมะก็ตกน้อยมากครับใช่ค่ะเขาก็เริ่มทำหิมะเทียมกันอยู่แล้วนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะให้มีความเสมอต้นเสมอปลายของระดับหิมะนะครับแต่ว่านี่คือไม่รู้จะเตือนกันยังไงแล้วเรื่องของ climate change ใครที่ยังไม่เชื่อว่ามันคือโลกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำมือมนุษย์ที่ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเรื่องของค่าครองชีพล่ะครับโอ้โหคือเอาจริงๆเรื่องของพลังงานนะถามว่าขาดแคลนไหมเนี่ยตั้งแต่ตัวเครื่องบินเลยเหรอยังจับต้องไม่ได้เรื่องพลังงานแต่เรื่องค่าครองชีพเนี่ยจับต้องได้มากๆตัวเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับยุโรป50,000 บาทขั้นต่ำสมัยก่อนโควิดคุณเท่าไหร่20,000 นิดๆนี่2เท่าใช่ไหมคะอันนี้2เท่ากว่าๆนะคะถูกสุดนะถูกสุดนะถูกสุดเท่าที่หาได้เพราะว่าถ้าเกิดไปดูสายการบินอื่นอาจจะเจอไป 70,000 80,000 แต่อาจจะเป็นว่ากลับช่วงเทศกาลด้วยแต่แน่นอนว่าแต่ก่อนช่วงเทศกาลมันก็ไม่ได้ขึ้นขนาดนี้มันเป็นผลมาจากภาวะน้ำมันที่มันแพงขึ้นใช่ไหมคะเรื่องของการบินก็แพงละอย่างนึงอันที่2เนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยอย่างปรากคือสาธารณรัฐเช็กเนี่ยถ้าพูดในฝั่งของยุโรปด้วยกันเนี่ยจะมองว่ามันไม่แพงใช่ใครไปเที่ยวเช็กเนี่ยโอ้ยประหยัดเงินแบบกินข้าวอาจจะแพงกว่าเมืองไทยนิดเดียวเขาไม่ได้ยูโรโซนใช่ไหมให้ยังใช้สกุลเงินของใช่ใช่เขาใช้เงินของตัวเองค่ะใช่เป็นโครนแล้วทีเนี้ยไปรอบนี้คือแพงมากคือคุณนึกว่าคุณนั่งกินข้าวอยู่ในปารีสอะแต่โอเคอะเราพูดถึงในจุดท่องเที่ยวนะแต่ก่อนมันไม่เคยแพงขนาดนี้ไงคือทุกอย่างมันราคามันขึ้นสูงขึ้นคำนวณเงินไทยออกมาแล้วตกใจตกใจแทบจะซื้ออะไรไม่ได้เลยคือนอกจากที่เช็คแล้วคุณกลับมาที่ฝรั่งเศสเยอรมนีสวิสเนี่ยทุกอย่างของราคาเรารู้สึกว่ามันแพงขึ้นหมดอย่างที่ฉันคุยกับคนขับรถแท็กซี่ที่ปรางเนี่ยเขาบอกว่าค่าอาหารโดยพื้นฐานเนี่ยปรับขึ้นประมาณ 20% มันก็แพงใช่ไหมคะคุยกับครอบครัวที่ฝรั่งเศสทุกอย่างมันก็ปรับขึ้นหมดแต่ทีนี้ในส่วนของพลังงานเนี่ยมันแล้วแต่มาตรการของแต่ละประเทศอย่างฝรั่งเศสเนี่ยถามครอบครัวว่าประหยัดไหมเขาบอกว่าหน้าหนาวจะให้ประหยัดขนาดไหนอ่ะมันก็ต้องเปิดฮีเตอร์ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเขาจะมีไกด์ไลน์มาของยุโรปเลยว่าโอเคถ้าเกิดมันหนาวเนี่ยคุณเปิดไว้ที่19องศาอย่าไปเปิดไว้เป็น20กว่าเนี่ยถ้าเปิดเยอะๆเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะเอา19องศาต่ำลงไปเนี่ยอันนี้มันช่วยยุโรปประหยัดพลังงานช่วยประเทศไม่ต้องเปิดฮีเตอร์ละ19องศานี่คือไม่ต้องเปิดนั่นแหละนะแต่ทีเนี้ยถ้ามันร้อนคุณก็อย่าเปิดเกิน20ใช่มั้ยคะคือแบบอย่าเปิดเอ้ยอย่าเปิดถ้ามันร้อนเนี่ยก็อย่างบ้านเราก็จะบอกว่า25องศาใช่ไหมคะคืออย่าเปิดต่ำเกินไปอะไรเงี้ยค่ะคือคนก็จะพยายามปฏิบัติตามไกด์ไลน์แต่ว่ามันก็จะมีหลายๆสถานที่ที่เขาทำไม่ได้อย่างเช่นโรงพยาบาลหรือว่าบ้านดิฉันที่มีผู้สูงอายุอยู่19องศามันก็หนาวนะคือถ้าข้างนอกมันหนาวอะข้างนอกมันหนาวมากข้างนอกมันติดลบข้างในบ้านคุณจะเปิด19องศาคุณเข้าห้องน้ำคุณยังไม่กล้าเดินเข้าเลยใช่ไหมคือมันก็หนาวอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่เขาไม่ได้ทำตามแต่คนทำตามก็มีนะบางประเทศอย่างแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยหูยสตริกมากเลยคือช่วยกันประหยัดพลังงานสุดๆเลยนะคะแต่ทางฝั่งยุโรปตะวันตกหรือยุโรปใต้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเป็นนิสัยอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนสแกนดิเนเวียครับวินัยก็ไม่เหมือนกันนะครับคือเราก็ยังมีโครเอเชียเข้ามาเสริมใน EU อีกนะครับแล้วก็ใช้สกุลเงินยูโรโซนด้วยนะครับเพิ่งต้อนรับเข้าสู่ยูโรโซนปีใหม่เลยนะฮะก็มันก็สะดวกในแง่ของการที่เขาจะได้โปรโมทการท่องเที่ยวแต่ว่าผมยังจำได้ตอนที่ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากฟรองมาเป็นแบบว่าเงินยูโรเนี่ยคือเขาไม่ได้ปรับตามอัตราส่วนไงฮะคือมันกลายเป็นแบบเงินเฟ้อคือเปลี่ยนจาก1ฟรองเป็น1ยูโรเลยซึ่งมันไม่สะท้อนความเป็นจริงอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ค่าเงินยูโรเองเนี่ยมันก็ไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละประเทศอยู่แล้วใช่คือดิฉันก็ยังแบบเนี่ยคืออย่างที่ปรากอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบตอนนี้เวลาคุณไปซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมคะอย่างเอาง่ายๆคุณซื้อซาร่าเนี่ยมันก็จะเขียนมาว่าถ้าเป็นยูโรเท่าไหร่ถ้าเป็นสวิสฟรังเท่าไหร่ถ้าเป็นเท่านั้นเท่าไหร่เงี้ยแต่คำนวณออกมาโอ้สวิสฟรังแพงกว่าซื้อด้วยเงินยูโรตั้งแบบ 30% คือมันก็ไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันเพราะว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันไงครับโครงสร้างของ GDP แต่ละประเทศไม่เหมือนกันมันก็สะท้อน
แต่ว่าอย่างในช่วงของฮอลิเดย์ซีซันที่เราจะพูดกันถึงคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยค่ะก็ไม่ได้เห็นการประหยัดพลังงานในเรื่องของการใช้ไฟคนเก็บกดเห็นภาพก็แบบว่าโอ้โหดูเฉลิมฉลองดูทุกที่เลยคือแสงไฟไม่ได้มีการประหยัดเลยอ่ะคือคุณเคยเห็นยังไงมันก็เห็นอย่างนั้นในทุกๆปีถึงได้แซวคุณออกไปไงฮะในรายการไงบอกว่าคืออาหารก็จัดเต็มมากไปส่องเฟซบุ๊กสไปซ์ฝรั่งเศสมาโอ้โหนี่เหรอนะนี่เหรอวิกฤตขาดแคลนอาหารไม่นะไม่อาหารไม่ขาดแคลนคือจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยค่าครองชีพขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยอ่ะคริสต์มาสคนยังไงก็ต้องซื้อของขวัญไม่แล้วเก็บกดมาหลายปีใช่คือไม่ได้ใช้เงินมาก็หลายปีซื้อแบบดิฉันงงมากเลยอ่ะคือแบบเทศกาลเนี่ยเทศกาลเดียวแต่ละคนใช้เงินไปเท่าไหร่คือมันเป็นช่วงเวลาของการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาเงินสะพัดเพราะฉะนั้นไฟก็ต้องมาอะไรก็ต้องมากระตุ้นให้คนอยากใช้เงินหน่อยครับเทศกาลต่อไปก็อีสเตอร์นะครับก็รอเก็บกดกันต่อไปตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนก่อนหมายถึงว่าในทวีปนั้นนะฮะในยุโรปนะครับผมรายการต่อไปนะครับเวลา4ทุ่ม Meet the Top ครับสัปดาห์นี้จะพาไปพูดคุยกับคุณภคพลเลี่ยวไพรัตน์ผู้บริหาร TPI Pauline Power ถึงแนวคิดในการเลือกทำธุรกิจพลังงานหมุนเวียนแต่ไม่ได้ทำจากแสงแดดหรือสายลมแต่ทำจากขยะครับทำไมถึงต้องเลือกทำไฟฟ้าจากขยะที่เขาบอกว่ามันทำยากที่สุดติดตามได้นะครับ4ทุ่มวันนี้ครับ7มกราคมทาง TNN ช่อง16และนี่คือทั้งหมดของรายการ World Today นะครับคุณทันชนกจงยศยิ่งดร.เจษฎาสาราทองผมวารินสัจเดลเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับติดตามรายการรูปแบบนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งสวัสดีครับI'm gonna go get some more.